สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาขึ้นโครงสร้างของทรงแต่ละทรงในการเฟรมว่าเป็นยังไงลองมาดูใกล้ๆจะเฟรมต่ำอยู่อย่างนี้เฟรมต่ำตรงนี้ตรงนี้เฟรมกลางตรงนี้ก็เรียกว่าลูกแก้วเฟรมสูงคือตรงนี้ขึ้นสูงเลยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือลองทรงต่ำลองทรงกลางลองสูงแต่ข้อแตกต่างคือเราเล่นเฟรมต่ำเนี่ยสามารถทำเงาสูงได้เรามาดูวิธีขึ้นทรงกันอุปกรณ์ที่ผมใช้ขึ้นทรงก็จะเป็นตัวกันขอบของรับเบรดตัวนี้มาดูความคมความละเอียดของมันอันนี้ผมจะเป็นมิดเดิลเฟรดก็คือลองทรงกลางนะเราจะจิกตรงลูกแก้วเลยเราจะจิกเป็นขอบนี้ก่อนการเฟดมิดโกนต้องคว่ำหน้าปฏิเดียลงมันจะสั้นกว่ามาดูใกล้ๆทิ่มลงนี้ในลายเดิมมันจะสามารถต่อมิดโกนได้ง่ายขึ้นอันนี้ต้องยอมรับของแบรนด์นี้เลยจริงของบาร์เบนปันจะเขียนว่าบาร์เบนด้วยปิดก่อนบาร์เบนตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เบนปฏิเลี่ยนที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้แบ็กบีด2ข้อดีของเขาจะปรับได้3มันอันดับแรกดันมาสุดเลยแล้วก็เขียนขึ้นไปใส่ฟันรองเบอร์1อยู่ที่ดันฟันเหมือนเดิมเสริมขึ้นไปพอถ่ายเสร็จดันฟันกลับเพื่อลบขอบแต่ละขอบที่เราสร้างขึ้นมาจะมีขอบตรงนี้กับตรงนี้เราใส่เบอร์1อยู่เราลบตรงนี้ลบตรงที่เราใช้เบอร์1ดันฟันมันจะกินขอบนิดนึงนิดเดียวเองเราก็ทำอย่างนี้จนเสร็จเดี๋ยวนี้จะมาดูแบบรวดเร็วหน่อยมันจะเป็นการโกนผมตรงนี้โกนผมตรงนี้ออกให้หมดเรามาดูว่าถ้าตัวการขอบคมจริงเนียนจริงเวลาเราโกนออกจะไม่ทิ้งรอยจะไม่ทิ้งขอบไว้แต่มีดโกนที่ดีต้องโก้คมจริงเริ่มโกนเรื่องคมนี่ต้องไว้ใจเขาเลยอันนี้ไม่ได้ใส่ครีมนวดเลยนะเพียวๆเลยเนียนกิ๊บจริงยอมรับอันนี้ยอมรับเลย